สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องเยียเพียนแอจีจีนะคะวันนี้จีจีมีอนิเมะสนุกๆมาฝากให้อีกเช่นเคยใครนกบ่อยๆมาล่วงกันที่นี่เลยจับมือกับแอดแล้วเราไปด้วยกันและอนิเมะนั้นมีชื่อเรื่องว่าลักครั้งนี้มีคนนกเยอะไปไหมเรื่องราวจะเป็นยังไงพวกเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจให้จีจีแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะ เปิดตอนที่9มาแล้วภาพก็ตัดมาที่โรงเรียนในตอนนี้นุกครูมิสึเนี่ยกำลังเดินเข้าไปที่ห้องเรียนนะคะแล้วตลอดทางเนี่ยนักเรียนในโรงเรียนก็แต่งตัวแฟนตาซีกันดูเหมือนว่างานซูวาปุก,กิเนี่ยจะมีการประกวดคอสเพสสำหรับนุกคูมิสึแล้วเขาเนี่ยได้คิดว่าเนี่ยอย่างกับฮาโลวีนเลยนะเนี่ยหลังจากนั้นเขาเนี่ยจะเดินขึ้นไปบนห้องเรียนนะคะและในขณะนั้นเองดูเหมือนว่าบนบันไดเนี่ยจะมีเพื่อนนัก กำลังเสียหลักที่จะหล่นลงมาจากบันไดแล้วคนนั้นนั่นก็คือคาเรนจังนั่นเองตัวในหัวของนุ่มิ่สก็ได้แต่คิดว่าเหตุการณ์นี้ยังกไดแดจ้าวูเลยภาพแบบนี้มักจะเกิดในมังงะหรือไทนโนเวลเท่านั้นและในขณะนั้นเองคาเรนจังที่เสียหลักจากบันไดนั้นเธอเนี่ยก็พุ่งตัวหรือทิ้งตัวลงมาซึ่งแน่นอนว่าคนที่รองรับตัวเธอนั่นก็คือนุ่มพี่สืนั่นเองและในตอนนี้หน้าของนุ่มพี่สืเนี่ยก็ เต็มไปด้วยนมนมของคาเลนจังซึ่งตอนนี้เนี่ยข้าวของที่น้องแบกมาก็กระจัดกระจายเต็มพื้นเลยแล้วภาพก็ตัดมาที่ระเบียงนะคะในตอนนี้นุคุมิสึเนี่ยกำลังช่วยน้องคาเลนจังหิ้วของที่น้องเนี่ยทำกระจัดกระจายมาดูเหมือนว่าน้องนี่จะถือของเกินตัวนะคะและในตอนนี้น้องคาเลนจังเนี่ยก็พยายามชวนนุคุมิสึคุยแบบสุดกำลังเลยนะคะแถมยังบอกด้วยว่าเธอเนี่ยอิชานุคุมิสึนะที่สนิทกับอันนาจั แล้วก็โซซุเกะแล้วที่สําคัญเธอเนี่ยก็อยากสนิทด,ด้วยแล้วในตอนนั้นเองนุคุมิสึคุงเนี่ยก็โดนดาเมจความน่ารักของน้องคาเรนจังเนี่ยเข้าไปแบบโฟดีเลยดูเหมือนว่าความน่ารักเปล่งประกายทําให้นุคุมิสึคุงเนี่ยถึงกับแสบตาเลยนะคะแล้วในตอนนั้นเองประตูในห้องเรียนก็เปิดออกดูเหมือนว่าน้องอันนาจังเนี่ยจะได้ยินบางประโยคเข้าเมื่อเธอถามนุคุมิสึเนี่ยเขาก็บ่ายเบี่ยงนะคะแล้วภาพก็ตัดไปที่ชมลม ดูเหมือนว่าในตอนนี้น้องโคมริจังเนี่ยกำลังเคร่งเครียดกับการทําบอร์ดอยู่ดูเหมือนว่าเธอกําลังหาข้อมูลอย่างเพลิดเพลินนะคะและในตอนนั้นเองประตูชมลมก็ถูกเปิดออกและคนที่เข้ามานั่นก็คือนุคุมิสึคุงนั่นเองเขาเนี่ยตั้งใจจะเอาขนมตัวอย่างมาให้กับโคลมริจังดูนั่นก็คือถั่วเคลือบน้ําตาลซึ่งนุคุมิสึคุงก็บอกว่านี่คือผลงานที่น้องสาวเขาเนี่ยทำไม่ให้แล้วก็ยังมีอีกอย่างหนึง่งหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้หยิบขนมออก มาจากกระเป๋าดูเหมือนว่านอกจากขนมเนี่ยที่จะมีรูปร่างน่ากินแล้วแถมรสชาติเนี่ยยังอร่อยอีกด้วยน้องโคมลริจังเนี่ยได้แต่ถามว่านี่นายทําเองเหรอแล้วนุคุม,มิสุคุมก็ได้บอกว่าน้องสาวเป็นคนทาน่ะน้องโคมลริจังก็ได้แต่บอกว่าแล้วนายเนี่ยทาอะไรบ้างละ่ะแล้วนุคุม,มิสุคุมก็ได้แต่ตอบแบบจ่อยๆนะคะว่าก็ช่วยล้างจานแล้วก็นวดไหลให้น้องสาวน่ะน้องโคมลริจังได้แต่มองบนเลยนะคะดูเหมือนว่านุคุมิสุคุง เป็นพี่ชายที่มีน้องสาวคอยซับพอร์ตตลอดเวลาและหลังจากที่ทั้งสองคนเนี่ยคุยธุระก,กันเสร็จแล้วก็ดูเหมือนว่าทั้งคู่เนี่ยจะถึงเวลากลับบ้านนะคะในขณะนั้นเองน้องคุมลิจังเนี่ยกำลังโกยหนังสือลงกระเป๋าดูเหมือนว่าจะเป็นหนังสือที่ยืมมาจากห้องสมุดนึกคุมมี่สืกถึงกระทักเลยนะคะว่าทําไมยืมมาเยอะจังน้องก็เลยบอกว่าก็ยืมมาเพื่อถ่ายเอกสารถ่ายเอกสารในโรงเรียนอะมันราคาถูกกว่านี่นาและหลังจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็มาที่ห้องสมุดพอ นนะะแล้วเน้คุมิสึคุงเนี่ยก็มาเป็นเพื่อนคูมริจังตามเคยดูเหมือนว่านอกจากคืนหนังสือเสร็จแล้วน้องคมริจังเนี่ยยังยืมต่ออีกนะคะยืมพอๆกับจํานวนที่นํามาคืนเลยซึ่งเนุคุมิสึคุงเนี่ยถึงกระถามเลยว่าทําไมเยอะจังน้องคูมริจังก็ได้แต่บอกว่ายังขาดข้อมูลในการทําบอร์ดและอีกอย่างหนึ่งก็คือน้องชายกับน้องสาวของฉันเนี่ยชอบฟังนิทานมากๆเลยถ้าไม่ได้ฟังวันไหนแล้วก็นอนไม่หลับดูเหมือนว่า น้องคมริจังเนี่ยนอกจะเป็นคนที่จริงจังกับการเรียนแล้วยังเป็นพี่สาวที่ดีอีกต่างหากและหลังจากที่ทั้งสองคนเนี่ยจัดการเรื่องยืมหนังสือเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่กําลังออกเนี่ยดูเหมือนว่าคมริจังเนี่ยจะเห็นอะไรบางอย่างนะคะคมร,ริจังเนี่ยได้หันไปบอกกับน,นุคุมิสึคุงว่าให้ก้มหัวลงเดี๋ยวนี้แล้วเมื่อนุคุมิสึคุงเนี่ยทำตามที่น้องคมริจังบอกเขาก็มองไปที่ข้างบนนะคะแล้วก็พบว่าประธานชมรมกับรองประธานชมรมทั้งสองคน ามาเดทกันที่ห้องสมุดนั่นเองและนุคุมิสุคุงก็คิดในใจว่างานเข้าแล้วล่ะสงสัยต้องพาคนอกหักเนี่ยไปดามใจด้วยการหาของกินอันที่จริงแล้วน้องคุไม่ิจังเนี่ยทาใจได้แล้วนะคะก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่ถ้าว่าเมื่อเห็นสองคนนี้อยู่ด้วยกันมันก็เจ็บแป๊บๆแล้วนะแล้วนุ่คุ้มิสุคุ้งเนี่ยก็พาคุ้มริจังมาหาอะไรกินแน่นอนว่าทั้งสองคนเนี่ยกาลังคุยกันเรื่องจัดบอร์ดนะคะและนุ่คุ้มิสุคุ้งเนี่ยก็ได้ถามน้องคุ้ ถ้าไม่ไหวเนี่ยเขาช่วยทําก็ได้นะซึ่งน้องโคมริจังเนี่ยก็ปฏิเสธความช่วยเหลือจากนุกคุมิสึคุงนะคะพร้อมให้นุคุมิสึคุงเนี่ยเขียนนิยายของตัวเองแค่เสร็จดูเหมือนว่าน้องโคมริจังเนี่ยกำลังฝืนที่จะทํางานของตัวเองต่อไปนะคะและภาพก็ตัดมาที่โรงเรียนในอีกวันหนึ่งในตอนนี้น้องโคลมิจังเนี่ยได้ใช้ชีวิตอยู่ในห้องชมลมและเธอเนี่ยก็ดูเหมือนว่าใกล้จะถึงลิมิตเต็มที่แล้วนะคะเพราะท่าทางของน้องเนี่ยเหมือนไม่ได้นอนเลยแล้วภาพ ก็ตัดมาในห้องเรียนของนุกคืไมิส่อคุงในตอนนี้สาวๆในห้องเนี่ยก็ต่างแต่งตัวคอสเพย์กันอย่างเต็มที่เลยโดยเฉพาะน้องคาเรนจังคอสเพย์เป็นปีศาจสาวส่วนทรงของน้องเนี่ยทำให้บรรดาหนุ่มๆในห้องเนี่ยถึงกอามองกันตาเป็นมันเลยและในตอนนั้นเองน้องเลมอนจังเนี่ยก็โผล่มาดูเหมือนว่าเธอตั้งใจจะคอสเพย์เป็นมัมมี่นะคะแต่ดูเหมือนว่าพาิพันรอบตัวเธอนั้นมันจะมีน้อยเกินไปเรียกได้ว่า นุุมิี่สุคุงเนี่ยถึงก็เอ,อ่ยป,ปากเลยว่ามันโป๊เกินไปและในตอนนั้นเองนักเรียนหญิงในห้องเนี่ยก็เหมือนสังเกตเห็นน้องเลมอนจังเข้านะคะพวกเธอเนี่ยรีบมาต้อนเลมอนจังเข้าไปเปลี่ยนเสื้อแบบเร่งด่วนและในตอนนั้นเองน้องอันนาจังเนี่ยก็ได้โพลมาอีกคนนึงดูเหมือนว่าเธอจะคอสเพย์เป็นผีสาวเมื่อนุุมิี่สคุงเห็นน้องอันนาจังถึงกะทักเลยว่าอันนาจังคอสเพย์เป็นศพงั้นหรอซึ่งน้องอันนาจังเนี่ยเกือบจะวินแตกเลยนะคะ ศพอะไรจะหุ่นดีขนาดนี้ฉันเป็นผีตั้งหากล่ะรู้หรือเปล่าแล้วภาพก็ตัดมาที่นุคุมิสึคุงในตอนนี้เขาเนี่ยกำลังนำนิยายไปส่งให้กับประธานชมลมดูเหมือนว่านิยายที่นุคุมิสึคุงเขียนเนี่ยจะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในขณะที่ประธานเนี่ยกำลังตรวจนิยายของนุคุมิสึคุงจู่ๆรองประธานชมลมเนี่ยก็วิ่งพลวดพลาดเข้ามาเธอได้บอกว่า yeah, แย่แล้วแย่แล้วโคมอริแย่แล้วแล้วภาพก็ ตัดไปที่ห้องพยาบาลในตอนนี้น้องโคลิจังเนี่ยถูกหามมานอนที่ห้องพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและคุณครูโคน,นุิก็ได้บอกว่าโคลรริจังเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรหรอกนะแค่อดนอนมากเกินไปนะ่ะตอนนี้ก็ปล่อยให้เธอเนี่ยพักผ่อนซะแล้วบรรดานักเรียนทั้ง3าคนเนี่ยได้แต่มองหน้ากันในที่สุดนุครูมิสุโคงเนี่ยก็รู้แล้วนะคะว่าน้องโครมลิจังเนี่ยถึงลิมิตแล้วเพราะเธอเนี่ยได้ฝืนตัวเองเต็มที่แล้วดูเหมือนว่าเธอจะรับความคาด หวังจากประธานชมรมและรองประธานชมรมจนมากเกินไปเพราะในอนาคตโคมริจางเนี่ยคือประธานชมรมคนต่อไปนั่นเองซึ่งนั่นก็ทําให้โคมริจางเนี่ยคาดหวังในงานซุบะบุกินั่นเองในขณะที่คนในชมรมรอลกรรมเนี่ยกำลังนั่งเครียดๆอยู่นะคะอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมอย่างคุณครูโคโนง,งิเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าไว้ยอย่างพวกเธอเนี่ยมันมีเรื่องอะไรให้เครียดกันมากมายสมัยก่อนเนี่ยคุณครูก็เป็นแบบนี้แหละนะ อยากพยายามจนถึงขีดจำกัดครูมีเรื่องของครูเนี่ยที่จะเล่าให้พวกเธอฟังพวกเธอเนี่ยอยากฟังหรือเปล่าล่ะซึ่งแน่นอนว่าเด็กๆทั้ง3มคนที่อยู่ตรงหน้าเธอเนี่ยปฏิเสธกันเลยนะคะดูเหมือนว่าจะไม่มีใครสะดวกฟังเรื่องของครูเลยสักคนแล้วภาพก็ตัดไปที่บ้านน้องโคลมอริจังดูเหมือนว่าคุณครูโคโนยีเนี่ยจะขับรถมาส่งน้องโคมริจังที่บ้านนะคะโดยที่มีนุคุมิสึเนี่ยมาเป็นเพื่อนและในตอนนี้นุคุมิสึเนี่ย กำลังนั่งเฝ้าโคมาริจังดูเหมือนว่าโคมาริจังเนี่ยจะมีน้องสาวกับน้องชายที่เธอเนี่ยต้องคอยดูแลอยู่ตลอดเวลาและหลังจากที่นุคุมิสึคุงเนี่ยนั่งไม่นานนะน้องโคมาริจังเนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นมานะคะน้องเนี่ยตกใจมากเลยที่มีนุคุมิสึคุงเนี่ยอยู่ในห้องของเธอตอนแรกน้องเนี่ยก็โวยวายแล้วนะคะนุคุมิสึคุงก็ได้แต่บอกว่าอาจารย์คนนี้เนี่ยมาด้วยแต่อยู่ข้างนอกแล้วเมื่อน้องลุกขึ้นก็พบว่าตัวเองเนี่ยเป็น ชุดนอนเรียบร้อยแล้วพอน้องจะแหกปากนุคุมิสึคุงก็ได้แต่บอกว่าคุณครูโคนุ๊เป็นคนเปลี่ยนฉันไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเพิ่งมานั่งเฝ้าเนี่ยแล้วหลังจากนั้นไม่นานประตูห้องนอนของโคมาริจังก็ถูกเปิดออกคุณครูโคนุิเนี่ยได้โผล่หน้าออกมาพร้อมกับน้องชายน้องสาวของโคมาริแน่นอนว่าเมื่อเห็นคุณครูกับน้องชายน้องสาวตัวเองอยู่เธอเนี่ยก็ปลอดปลงใจนะคะนึกว่าอยู่กับนกคุไมสิ่อคุงแค่สองต่อสองหลังจากนั้น คุณครูเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวคุณครูจะดูแลน้องทั้งสองคนเองโคมริจังเนี่ยพักผ่อนก่อนหลังจากนั้นคุณครูโคโนงิเนี่ยก็ได้พาน้องชายน้องสาวของโคมริจังเนี่มานั่งเล่นนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่นุคุมิสึคุงกับโคมริจังในตอนนี้นุคุมิสึคุงเนี่ยได้บอกกับโคมริจังแบบจริงจังเลยว่าให้โคมริจังเนี่ยถ่ายโอนงานทั้งหมดมาให้กับเขาทําแทนหลังจากนี้โคมริจังเนี่ยต้องพัก ักผ่อนอย่างเต็มที่แต่ทว่าโคมมิจังเนี่ยก็ได้ปฏิเสธนะคะเพราะเธอเนี่ยอยากจะทําให้เต็มที่ก่อนซึ่งนุคุมิสึคุงเนี่ยรับรู้ถึงความตั้งใจของน้องโคมมิก็เลยได้บอกว่างั้นเขาเนี่ยจะให้โคมมิจังทํางานแต่มีข้อแม้นั่นก็คือให้โคมมิจังเนี่ยทำงานให้เสร็จหลังจากนั้นก็ส่งให้เขาแล้วเขาเนี่ยจะเป็นคนทํางานต่อจากเธอเองและแน่นอนว่าหลังจากส่งงานให้เขาเสร็จโคมริจังเนี่ยก็หยุดเรียนแล้วก็นอนพักผ่อนให้เต็ม ที่ซะหลังจากนี้เขาขอเป็นผู้ชายเท่ๆรับผิดชอบงานของชมรมต่อเองเพราะฉะนั้นโคมริจังเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงแล้วก็ทํางานบอร์ดของตัวเองเนี่ยให้เต็มที่ละกันแล้วน้องโคมริจังเนี่ยก็ได้สัญญานะคะหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้นอนพักผ่อนดูเหมือนว่าหลังจากที่ส่งน้องโคมริจังที่บ้านนุคุมิสึคุงเนี่ยต้องย้อนกลับไปที่โรงเรียนเพื่อที่จะบอกอาการของโคมริจังให้กับประธานชมรมแล้วก็ลองประธานชมรมรับรู้แน แน่นอนว่ารุ่นพี่ทั้งสองคนเนี่ยเป็นห่วงโคริจังเป็นอย่างมากแล้วภาพก็ตัดมาที่นุคุมิสึคุงในตอนนี้เวลาตีห้าดูเหมือนว่าโทรศัพท์ของเขาเนี่ยจะดังขึ้นในที่สุดน้องโคริจังเนี่ยก็ได้ส่งไฟล์งานพร้อมกับเมสเซจให้กับนุคุมิสึคุงซึ่งข้อความของเธอนั่นก็คือฝากต่อด้วยนะและหลังจากนั้นนุคุมิสึคุงเนี่ยก็ได้ปลุกตัวเองนะคะหลังจากนั้นเขาก็ได้อาบน้ําแต่งตัวแล้วก็เดินทางไปลง เรียนอย่างเร่งด่วนเลยดูเหมือนว่างานของเขาในวันนี้จะเยอะเอามากๆเลยและเมื่อมาถึงโรงเรียนสิ่งแรกที่นุกุูมิสึทำนั่นก็คือการหาน้ำปราปากินนั่นเองซึ่งรสชาติน้ำปปาในตอนเช้านี้มันก็ดีเอามากๆเลยทําให้เขาเนี่ยถึงเอยชมนใจแล้วในที่สุดก็ถึงเวลาที่เขาเนี่ยต้องจัดเตรียมห้องเพื่อที่จะแสดงในงานซื้อวับุกิของชมรมวรรณกรรมในขณะที่เขาเนี่ยกำลังยกโต๊ะประตูห้องก็ถูกเปิดออกดูเหมือน เหมือนว่าคนที่เปิดนั้นก็คือเลมอนจังนั่นเองซึ่งน้องเลมอนจังเนี่ยเมื่อเปิดประตูแล้วน้องก็ได้บอกว่าก็บอกแล้วไงงานที่ใช้แรงงานอ่ะให้เรียกชั้นหลังจากนั้นไม่นานน้องอันนัจังเนี่ยก็ได้โผล่มาพร้อมกับของกินในมือนะคะเธอก็ได้บอกว่าถึงฉันไม่ใช่มันสมองแต่ถ้าเรื่องใช้งานเนี่ยก็ขอให้บอกนะคะแน่นอนว่านุคนุมิสึคุงเนี่ยถึงกับอึ้งไปเลยเพราะในตอนแรกเขาเนี่ยไม่ได้บอกใครเลยว่าเขาจะมาจัดงานคนเดียวซึ่ง สองสาวก็ได้แซวนะคะว่าอย่าทำตัวเป็นพระเอกหน่อยเลยนายน่ะหลังจากนั้นไม่นานรองประธานและประธานชมรมก็ได้โผล่มาอีกคู่หนึ่งนะคะนอกจากมีรุ่นพี่ทั้งสองคนแล้วยังมีมิสกิกับน้องจีฮยะอีกด้วยนะคะดูเหมือนว่าน้องจีฮยะเนี่ยอยากจะมาช่วยมากๆเลยเพราะน้องเนี่ยได้อ่านต้นฉบับของบอร์ดซึ่งแน่นอนว่าเลมอนจังเนี่ยเป็นคนส่งให้น้องนะคะซึ่งน้องก็ได้บอกว่าน้องเนี่ยอ่านจบแล้วนิยายที่นุคุมิสึคุง เขียนแน่นอนว่านุคุมิสึคุงเนี่ยถึงกับตกใจเลยอ่านจบแล้วหรอครับนั่นมันต้องห0 0พันตัวอักษรเลยนะซึ่งน้องจิฮยะเนี่ยนอกจากตื่นเต้นแล้วน้องอยังชื่นชมเป็นอย่างมากเลยหลังจากนั้นประธานชมรมเนี่ยก็ได้แบ่งงานให้กับทุกคนที่อยู่ในตรงนี้แน่นอนว่าก่อนที่จะทํางานเนี่ยน้องอณะจังก็เรียกทุกคนมารวมพลังในตอนแรกนุกคุมิสึคุงเนี่ยก็ยืนเอ๋อนะคะแต่ถ้าว่าน้องอณะจังเนี่ยก็ได้เรียกนุกคุมิสึคุงมารวมพ ก่อนที่จะทํางานหลังจากที่ทุกคนเนี่ยรวมพลังกันแล้วทุกคนเนี่ยก็ไปทํางานตามหน้าที่ที่ถูกแบ่งนะคะและทุกคนเนี่ยก็ช่วยกันอย่างเต็มที่เลยไม่ว่าจะเป็นน้องอนะจังน้องเลมอนจังนุคุมิสึมิสกิจิฮายะรุนพีประธานชมลมและรองประธานชมลมรวมถึงน้องคาจูด้วยเช่นกันที่คอยส่งขนมและสเสบียงให้กับทุกคนไม่นานนะการจัดแสดงงานซุวะบุกิของชมรมวรรณกรรมก็ถูกจัดเตรียมเสร็จเป็นท ที่เรียบร้อยแล้วหลังจากจัดห้องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนุคุมิสุคุงเนี่ยไม่ลืมที่จะถ่ายรูปห้องพร้อมกับส่งให้คมริจังแน่นอนว่าเมื่อน้องคมริจังเนี่ยเปิดดูข้อความจากนุคุมิสุคุงแล้วน้องเนี่ยถึงกับโล่งใจไปเลยแล้วภาพก็ตัดมาที่ห้องจัดแสดงของชมรมวรรณกรรมในตอนนี้นุคุมิสุคุงเนี่ยได้ตรวจความเรียบร้อยเป็นครั้งสุดท้ายแล้วในขณะนั้นเองน้องอณาจังเนี่ยก็โผล่เข้ามาในห้องนะคะพร้อมกับขอ กินในมือเธอเนี่ยได้เข้ามานั่งแล้วก็ชวนนุคุมิสึคุงเพื่อที่จะพูดคุยกันซึ่งในต,ตอนนั้นเองน้องก็ได้บอกว่าเดี๋ยวน้องเนี่ยจะแบ่งขนมให้ซึ่งเมื่อนุคุมิสึคุงได้ยินแบบนั้นแล้วเขาเนี่ยถึงกับแตกตื่นเลยเธอจะแบ่งขนมให้ฉันกินงั้นเหรอเธอพูดจริงๆงั้นเหรอว่าจะแบ่งขนมให้ฉันกินซึ่งน้องอน,นาจังถึงกับโวยวายออกมาเลยนะคะว่าแค่แบ่งขนมให้กินเนี่ยจะตกใจใอะไรนักหนาซึ่งนุคุมิสึคุงเนี่ยก็รับขนมมากินแบบง่ายๆนะคะแล้วทั้งสอง องคนเนี่ยก็ได้พูดคุยกันดูเหมือนว่าน้องอณาจังเนี่ยจะชื่นชมโคมุริจังเป็นอย่างมากเลยเพราะโคุริจังเนี่ยทางานอย่างเต็มที่ดูเหมือนว่าว่าที่ประธานชมรมของเราเนี่ยจะเป็นคนเก่งและคนจริงจังเป็นอย่างมากเลยน้องอณาจังเนี่ยได้บอกกับน,นุคุม,มิสึคุงว่าเธอเนี่ยอิจฉาโคมุริจังแล้วก็เลมอนจังดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะตั้งใจทําในสิ่งที่ตัวเองรักถึงแม้ว่าทั้งสองคนเนี่ยจะไม่ประสบความสําเร็จในการ สารภาพรักแต่ถ้าว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเธอแล้วเธอเนี่ยพายแผลตั้งแต่ยังไม่ได้สารภาพเลยซึ่งเทียบกับทั้งสองคนเนี่ยไม่ติดซึ่งในตอนนั้นเองนุคุมิสุคุงเนี่ยก็ได้ปลอบใจน้องอนณจังนะคะซึ่งเมื่อปลอบใจเธอมากๆเธอก็ได้บอกว่านุคมมิสุคุงเนี่ยชอบเธอเหรอซึ่งนายน็ทาให้นุคมมิสุคุงเนี่ยถึงกับเหลตามองเธอเลยนะคะและในขณะที่คุยกับน้องอนณจังนะคะนุคมมิสุคุงเนี่ยก็เผลอวางขนมเอาไว้ในตอนนั้น เองน้องอันนาจังเนี่ยก็ได้หยิบไปกินซึ่งแน่นอนว่านุคุมิสึคุงเนี่ยได้หันมามองน้องอันนาจังด้วยสายตาที่แปลกประหลาดแน่นอนว่านุคุมิสึคุงเนี่ยเข้าใกล้น้องอันนาจังเรียกได้ว่าไกลมากๆเลยทําให้น <increasingly wrote> <culture> ้องอันนาจังเนี <analog ous al> ่ยถ <subway> ึงกับตกประมาทไปเลยและหลังจากนั้นนุคุมิสึคุงเนี่ยก็ได้กระซิบบอกอันนาจังว่าอันนาจังอย่าพูดอะไรแปลกๆออกไปชิวนะเพราะในตอนนี้เราทั้งสองคนเนี่ยถูกคุณครูโคโนงิกําลังอัดคลิป ไม่อยู่แล้วภาพก็ตัดไปที่ประตูห้องดูเหมือนว่าในตอนนี้คุณครูคนหนึ่งนี้เนี่ยกำลังถือกล้องวิดีโออัดภาพนักเรียนทั้งสองคนเอาไว้ท่าทางของคุณครูเนี่ยโลกจิตสุดๆไปเลยนะคะแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่9้า